จุฬาราชมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบรางวัลครูโรงเรียนตาดีการดีเด่นส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงเรียนดารุณศาสตร์วิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีวันเจ๊กูตาดีกาพร้อมพบปะนะคะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และมอบโล่รางวัลให้กับผู้สอนตาดีกาดีเด่นในด้านต่างๆค่ะโดยมีนางพาติมอสซาดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายมุกตาวาบาผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุณศาสตร์วิทยาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะครูโรงเรียนตาดีกาและก็นักเรียนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจุฬาราชมนตรีกล่าวว่านะคะรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่และก็ยังคงยึดหลักแนวทางของศาสนาอิสลามในการดำรงชีวิตรักษาคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษาขอให้ทุกคนค่ะใช้สติปัญญาใช้ศาสนาในการดำเนินการใช้ชีวิตซึ่งจะนำสังคมให้เกิดความสันติสุขขณะที่ส.ส.ปัตตานีเขต3นะคะก็ได้กล่าวด้วยค่ะว่างานวันเจ๊กูตาดีกาในครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ครูตาดีกาได้ปรับปรุงในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งค่ะก็มีการจัดตั้งศูนย์อบรมชมรมตาดีกา5จังหวัดซึ่งก็ได้มีการนำร่องนะคะในพื้นที่อำเภอกระเพาะสายบุรีและป่านาเระโดยทางรัฐบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมโรงเรียนตาดีกามีการจัดอบรมในพื้นที่ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทางนี้ก็เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ